จับคู่รักอ้างตัวเป็นเทพเจ้าสำเร็จนิพพานแล้วมีคลื่นความถี่รับรู้ทุกสิ่งอย่างได้บนโลกใบนี้โอ้โหสุดยอดมากเล่าปูรู้ปั๊บเดี๋ยววันนี้ปูปั๊บจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับเรื่องนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลครับได้จับกลุ่มตัวนางสาวอมิตาอายุ36ปีแล้วก็นายบรรยงอายุ40ปีครับสองคนนี้เป็นคู่รักกันครับมีการปลูกเห็ดเมาหรือเห็ดขี้ควายร่วมกันครับจนมาสู่การจับกลุ่มในครั้งนี้จับกลุ่มได้ที่คอนโดแห่งหนึ่งย่านจตุจักรยึดของกลางนะครับเป็นเห็ดขี้ควายกว่า100กิโลกรัมพร้อมอุปกรณ์ในการเพาะปลูกเต็มเลยครับซึ่งนางสาวอมิตานะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยก่อนหน้านี้ทำงานเป็นผู้จัดการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทครับต่อมาเนี่ยก็ลาออกจากงานมาอาศัยอยู่กับนายบรรยงที่มีความชื่นชอบศึกษาหินแร่ที่เชื่อว่าเป็นดาวตกลงมายังโลกแล้วก็ขายตัวหินแร่ตัวนี้แหละก้อนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ก้อนละหมื่นยันก้อนละแสนเลยนะครับแล้วตัวนางสาวอมิตาเองเนี่ยบอกว่าตัวเองเคยมีเพื่อนมาชักชวนให้มาหาสัจธรรมการหลุดพ้นจากเห็ดขี้ควายจึงมาคบหากันกับนายบรรยงเนี่ยแหละครับที่มีความชื่นชอบในการกินเห็ดขี้ควายเหมือนกันย้ายมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีการเพาะปลูกเห็ดขี้ควายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับตัวนายบรรยงเองก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มศึกษาเพาะปลูกเห็ดขี้ควายมา2ปีแล้วครับซึ่งศึกษาความรู้จากโลกออนไลน์ทั้งหมดเลยสั่งซื้อมาเพาะเองที่ห้องมีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นต่างๆทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับที่สำคัญยังมีการเปิดคอร์สนะครับสอนเป็นคลิปนะครับไปตามที่ต่างๆในการกินเห็ดขี้ควายอ้างว่ารักษาได้ทุกโรคอ้างว่ารักษาจิตเวชซึ่งราคาในการเข้าคอร์สแต่ละคอร์สครั้งหนึ่ง 11,111 บาทครับนอกจากนี้ยังอ้างว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จนิพพานแล้วและเป็นเทพเจ้าครับยังไม่พอครับยังบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการมีคลื่นความถี่สามารถรับรู้ทุกสิ่งอย่างบนโลกใบนี้ได้โอ้โหโดยหินแร่ที่ตัวเองขายอยู่ก็มีความสัมพันธ์กันกับเห็ดขี้ควายแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกสิ่งอย่างโอ้โหล้ำลึกมากครับตัวเองเนี่ยยังเคยเอาเห็ดขี้ควายไปให้เด็ก 3-4 ขวบกินด้วยเหมือนกันบอกผู้ปกครองว่าเนี่ยสามารถรักษาอาการจิตเวชได้แล้ว2 อาทิตย์ที่ผ่านมาครับไปจัดคอร์สอบรมกินเห็ดขี้ควายเนี่ยที่จังหวัดตราดครับเอาไปให้ชาวบ้านละแวกนั้นกินชาวบ้านอ้วกออกมาเลยครับยังไม่พอครับยังเอาไปถวายต่อกรมหลวงชุมพรเพราะอ้างว่าเป็นการถวายสิ่งที่ดีที่สุดให้เดือนหนึ่งในการเปิดคอร์สแบบนี้นะครับมีรายได้หลายแสนบาทเลยและนอกจากนี้ยังมีการโพสต์ท้าทายเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยจนมาสู่การจับกลุ่มในที่สุดครับ